มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดๆกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนชาวบ้านฮือฮาส่องขันน้ำมนต์แม่ตะเคียนสายแก้วเมื่อวันที่27มิถุนายนผู้สื่อข่าวรายงานว่าที่บริเวณวัดใหม่โคกมะรุมตำบลม่วงเตี้ยอำเภอวิเศษชัยชาญจังหวัดอ่างทองพบว่ามีการนำวงปี่พาทย์มอญหางหงวงใหญ่นะคะมาขับกล่อมบรรเลงรับขวัญแม่ตะเคียนสายแก้วหลังจากที่ชาวบ้านไปวางตะข่ายพบเห็นหญิงสาวเดินอยู่ริมบ่อทรายร้างนะคะแต่ว่าเมื่อเข้าไปดูพบเป็นต้นตะเคียนโผล่ขึ้นมาจากริมตลิ่งและได้ทำการขุดขึ้นมาพบว่ามีขนาด2คนโอบนะคะยาวประมาณ16เมตรและได้แฝงเข้าร่างดีเจจ๊ะจ๋าบอกว่าเป็นแม่ย่าตะเคียนสายแก้วและได้อัญเชิญมายังวัดใหม่โคกมะรุมนักเสี่ยงดวงไม่พลาดนะคะเดินทางมากราบไหว้ขอโชคขอลาบอย่างคึกคักเลยค่ะโดยที่ผ่านมานะคะนายไพโรธพัฒศาสตร์คณะกรรมการวัดใหม่โคกมะรุมได้มีการอัญเชิญพ่อปู่แม่ย่าต้นตะเคียนจากสถานที่ต่างๆเอามารวมไว้ที่วัดใหม่โคกมะรุมนะคะจำนวน38ต้นคาดว่าเป็นวัดแห่งเดียวในประเทศไทยที่มีแม่ตะเคียนมากที่สุดในโลกค่ะแม่ตะเคียนสายแก้วซึ่งเป็นต้นตะเคียนที่39นะคะเพื่อมาอยู่ร่วมกับพ่อปู่แม่ย่าตะเคียนในวัดใหม่โคกมะรุมพร้อมกันนี้มีพิธีหยดน้ำตาเทียนลงขันน้ำมนต์เพื่อหาเลขนำไปเสี่ยงดวงกันต่อไปค่ะและเลขในขันน้ำมนต์นะคะก็ปรากฏดังที่ท่านทุกคนเห็นค่ะทางนี้นะคะเป็นเพียงความเชื่อส่วนบุคคลเท่านั้นนะคะโปรดใช้วิจารณญาณในการฟังขอขอบคุณข้อมูลจากสยามนิวค่ะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามได้ที่ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ